สวัสดีค่ะรูบิกสองคูณสองวันนี้นะคะเราก็มาแก้ไขหน้าสีเหลืองกันค่ะซึ่งหลังจากที่เราเล่นสีขาวได้แล้วใช่ไหมทีนี้มีสีเหลืองอยู่หนึ่งหน้านะคะหนึ่งชิ้นที่อยู่ด้านบนนะแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเหลืองอยู่ตรงหน้าเราแบบนี้ที่มุมขวาบนแบบนี้และชิ้นอื่นๆนะอยู่ในลักษณะนี้นะคะนะสีแบบนี้นะมันจะมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งนะคะซึ่งหมุนแล้วได้หน้าเต็มเลยนะในกรณีที่ได้สีแบบนี้นะคะได้รูปร่างแบบนี้มาดูกันเลยค่ะนะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้าย2ครั้งและขวาลงนี่แบบนี้เลยนะคะนะเรียบร้อยแล้วค่ะได้หน้าเต็มเลยนะสูตรนี้นะคะ